ามรายงานล่าสุดอัตราการเผาไหม้ของโทเค็นชิบะอินุได้ลดลงประมาณ 100% แม้ว่าจำนวนผู้ถือครองโทเค็นนั้นจะพุ่งสูงขึ้นก็ตามเกิดอะไรขึ้นบนโลกคริปโตวันนี้ผมไฮยีน่าจะมาสปอยให้ทุกคนได้ฟังครับสวัสดีเพื่อนๆ เรานักลงทุนและวัยรุ่นคริปโตทุกท่านนะครับสบายดีพี่น้องที่กำลังรับชมรายการของเราอยู่ทางฝั่งของสปป.ลาวและสำหรับเพื่อนๆที่กำลังมองหาการกระจายความเสี่ยงในการลงทุนบนโลกคริปโตเคอเรนซีวันนี้ผมขอแนะนำกระดานเทรดคอย EX ที่มีสินทรัพย์ดิจิตอลมากกว่า661สินทรัพย์ให้เพื่อนๆได้เลือกลงทุนกันพิเศษสำหรับผู้ที่ลงทะเบียนเทรดกับคอย EX ผู้ใช้ใหม่ 5,000 คนแรกหลังจากที่ท่านลงทะเบียนเสร็จท่านจะได้รับคูปองคืนเงินค่าธรรมเนียม 5 USDT เฉพาะ 14-20 มีนาคมนี้เท่านั้นด่วนกิจกรรมนี้มีแบบจำนวนจำกัดเมื่อไม่กี่ชั่วโมงที่ผ่านมาได้มีรายงานว่าจำนวนผู้คนกว่า 1,325,000 คนทั่วโลกได้ถือครองโทเค็นชิบะซึ่งเป็นโทเค็นการเข้ารหัสลับที่เกี่ยวข้องกับโครงการของชิบะอินุข่าวดังกล่าวเกิดขึ้นหลังจากความสนใจในโทเค็นเพิ่มขึ้นอย่างมากซึ่งมีมูลค่าเพิ่มขึ้นอย่างมากเช่นกันในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมาโดยโครงการของชิบะอินุได้ประกาศความคิดริเริ่มใหม่ๆหลายโครงการในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมารวมถึงการเปิดตัวการแลกเปลี่ยนแบบกระจายศูนย์และตลาดซื้อขายโทเค็นแบบใช้ร่วมกันไม่ได้หรือ NFT ความคิดริเริ่มเหล่านี้ช่วยเพิ่มความสนใจในโครงการและดึงดูดนักลงทุนให้เข้ามาที่โทเค็นชิบะมากขึ้นเรื่อยๆโดยรายงานล่าสุดอัตราการเผาไหม้ของโทเค็นชิบะอินุได้ลดลงถึง 99.74% ในช่วง24ชั่วโมงที่ผ่านมาตามเว็บไซต์ของชิบะเบิร์นการลดลงอย่างกระทันหันและมีนัยยะสำคัญนี้ทำให้นักลงทุนจำนวนมากสงสัยว่าเกิดอะไรขึ้นและอะไรคือสาเหตุที่เป็นไปได้ที่อยู่เบื้องหลังการลดลงโดยโครงการของชิบะอินุเป็นระบบนิเวศแบบกระจายอำนาจที่มีเป้าหมายเพื่อให้ผู้ใช้มีแพลตฟอร์มการทำธุรกรรมเดิมพันและมีส่วนร่วมในการกำกับและดูแลโดยใช้โทเค็นชิบะอัตราการเผาไหม้ของสกุลเงินดิจิตอลคืออัตราที่โทเค็นถูกลบออกจากการไหลเวียนในระบบผ่านการเผาไหม้ในกรณีของชิบะโทเค็นจะถูกเบิร์นผ่านแพลตฟอร์มชิบะสวอปซึ่งเป็นการแลกเปลี่ยนแบบกระจายศูนย์ที่สร้างขึ้นจากบล็อกเชนอีเธอเรียมในขณะเดียวกันชิบะเรียมเบต้าที่เปิดตัวให้ใช้งานจริงในวันที่11มีนาคมปี2023การเปิดตัวที่รอคอยกันมาอย่างยาวนานยังคงมีส่วนรับผิดชอบที่สำคัญต่อทิศทางราคาของชิบะอินุที่จะพุ่งสูงขึ้นในอนาคตนอกจากนี้ฝัดที่ยังคงล้อมรอบชิบะเรียมบล็อกเชนที่ผู้พัฒนาชิบะอินุได้จำลองไลเนียซึ่งเป็นโครงการแยกต่างหากข้อกล่าวหาเหล่านี้มีส่วนสำคัญที่ทำให้ราคาของโทเค็นชิบะอินุลดลงเมื่อ 2-3 วันก่อนหน้านี้และในปัจจุบันตอนนี้ราคาของโทเค็นชิบะอินุนั้นมีการซื้อขายกันอยู่ที่1120มีศูนย์นำหน้าอยู่4ตัวต่อค่าเงิน US ดอลลาร์ตัวชี้วัดที่สำคัญอย่าง CDC Action Zone ของเราแม้ว่าวันนี้จะพิมพ์แท่งเทียนสีน้ำเงินแต่ทิศทางของ MCDX นั้นยังคงปราศจากสัญญาณของนักเก็งกำไรในฝั่งของสัญญาณทางเทคนิคตอนนี้มีแรงซื้ออยู่ที่ระดับปานกลางเพื่อนๆจะสังเกตเห็นได้ว่าก่อนหน้านี้ชิบะอินุนั้นได้พิมพ์แท่งเทียนสีน้ำเงินเช่นกันแต่ราคาก็ไปได้ไม่ถึงไหนเรายังคงมองว่าแนวต้านที่สำคัญอยู่ที่1150มีศูนย์นำหน้าอยู่4ตัวหากชิบะสามารถดูดแนวต้านนี้ขึ้นไปได้เรายังคงมองว่า1300เป็นแนวต้านที่สำคัญในฝั่งของแนวรับที่สำคัญนั้นเรายังคงเป็นมองว่า1000ที่เป็นแนวรับที่สำคัญสำหรับชิบะอินุและสำหรับเพื่อนๆคนไหนหรือกูรูท่านใดที่มีความคิดเห็นเพิ่มเติมก็อย่าลืมช่วยกันคอมเมนต์ไว้ที่ข้างใต้คลิปวิดีโอนี้และสำหรับวันนี้ผมและทีมงานก็คงต้องขอตัวลาเพื่อนๆไปก่อนสวัสดีครับ